ดีครับนี่โอ้มีพ่อค้ามาขายอะไรนี่มาเยี่ยมตะพ้นน้ำมาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมตะพ้นน้ำมาเยี่ยมตะพ้นน้ำตะพ้นกระจายที่ใจดีตะพ้นพี่เองได้เนี่ยโอ้เกิดอะไรขึ้นครับผมจักพ้นเป็นการส่วนตัวอยู่บ่นี่ตะพ้นละโอ้เป็นเอฟซีเนาะโอ้โหอย่าบอกใครเสียวพี่น้องเจ้าหูจักอันตะพ้นได้จังไหนการจักในนี่แหละครับในโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นบ่เป็นมากับหลวงของเพิ่นอย่างนี้นะพี่น้องเขาจะเบิ่ง YouTube ด้วยนี่บ้านเพิ่นอยู่นี่โอ้เบิ่ง YouTube ครับมีระบบเครื่องเสียงอันนี้ผู้ใดซื้อสมบูรณ์แบบในลำโพงอย่างไรลำโพงลุงว่อนซื้อเออลำโพงอยู่เมืองใดเนาะท่านนั่นเด้อครับนี่ๆๆอันนี้มันฮ้อนนี่มันรู้เป็นลำโพงโอ้เป็นอันบ่ก็รู้ผมใส่ฮ้อนครับใส่ฮ้อน5กกลุงพลเมาเมาจักโล5อันนี้แม่นมดแล้วตอนนี้พริกแห้งหอมแดงหอมแขกกระเทียมมากันแล้วครับโอ้เสียงตามใจนะครับเด้อพริกแห้งหอมแดงหอมแขกกระเทียมเฮานำมาบริการถึงหน้าบ้านหน้าเฮือนกันเลยครับขายกันในราคาได้เจอเลยครับมื้อนี้กระเทียมโลละ60บาทเท่านั้นครับกระเทียมโลละ60บาทนะครับเด้อพริกแห้งหอมแดงหอมแขกกระเทียมตอนนี้อยู่ทางหน้าทางในยกเมื่อดักปอบเมื่อเรียกกันได้ครับจะได้พริกแห้งหอมแดงหอมแขกกระเทียมเอาโอ้โหมีเลยกระซิบหน่อยเนาะน้ามาช่วยกันยกไปเดี๋ยวครบเดี๋ยวค่อยยกไปทีเดียวเลยเนี่ยคุณพันต้องร้องโห้เลยนี่ต่อระบบแบตเตอรี่พ่วงเลยเนาะน่าเล่นกระซิบโอ้เพลงได้นะปิดคุณลุงอยู่บ้านไหนครับนี่เจริญศิลป์อยู่บ้านเจริญศิลป์เจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์นี่มีคุณลุงกระเทียมอำเภอเจริญศิลป์มีกระเทียมมีบักพริกแห้งโอ้มีบักทุเรียนขายพร้อมกันนี่โอ้กระเทียมสิบบาทแล้วตอนนี้ทุเรียนน้อยนึงทุเรียนก็ขายทุเรียนน้อยจะได้พบโฆษณาอยู่รูปนึงโอ้มีพริกแห้งพร้อมมีหลายอย่างนะครับพริกแห้งถุงจักบาทเนี่ยพริกแห้งถุงละ50คุณลุงนะก็เอากระเทียมมาขายนะลุงก็เหมาไปทั้งหมดนี่เลยในเอฟซีลุงคนเหมาไปแล้วอย่างละ5กิโล2 3 4 5ลุงเหมาบ่โอเคงั้นไงอีกกระเทียมบ่อย่างละ5โลอย่างละ5โลโอ้อย่างละ5กิโลกระเทียมและหอมแดงชอบอันนี้3ทำกับข้าวอันนี้โลละ60โลละ60อันนี้โลละ40หมดนี่300อันนี้300โอ้โหได้เยอะนะของเรานี่เองนะครับผมต่อไปเราก็จะได้กินกระเทียมนะครับผมนะกระเทียมเนี่ยมันดีนะกินแล้วแข็งฮะแรงกินแล้วแข็งแรงเออยังแข็งคิดจะว่ายังแข็งใช่เมาเหรอฮะลุงพลเมาครับผมบอกว่าตาพ่นเมาลุงไหนตาพ่นบ่แม่นลุงพลพ่อค้าบอกตาพ่นเมาตาพ่นเมาเราแก่ส่วนใหญ่เขาจะเรียกลุงพลว่าตาพ่นเหมือนพ่อค้าที่ขายขนมที่ขายกับข้าวเช้าคือมันเป็นภาษาเรียกลุงอะไรเนาะภาษาเรียกลุงลูกต้อยนะจำได้มั้ยเค้าอ่ะสมมุติว่ามันเป็นเค้าอายุคือจะให้เขาเรียกลุงมันไม่ได้แล้วแล้วลุงพันล่ะเขาเรียกว่าตาพันไหมเขาเรียกตาพันอ่ะตาพันนายประมาณนั่นแหละตาพันเพราะว่าบางทีคนที่เขาอายุเยอะกว่าเลยให้เขามาเรียกลุงอ่ะมันถ้าเป็นบ้านเฮ้ามันจีบมีดอกเนาะแต่ว่าลุงเนี่ยอาจจะเป็นทายาไปแล้วนะลืมรูดซิปโอ้ออกกล้องแล้วลืมรูดซิปนี่ไม่มันไม่เอามาทักทายกล้องระบอกโอ้ตรงในไม่มีซิปให้ลูกจะได้เนาะซิมาโซกันนะถูกปุ๊บเจ้าเป็นกระเทียมก็ได้เลยเจ้าเนาะอย่านะอย่าให้ได้ผงาดนะกระเทียมกระเทียมกระเทียมหรอใครมันเห็นกระเทียมไม่อยากกินกระเทียมก็ได้เห็นเจ้าในบอกว่าหัวแข็งไงช่วยกันยกไปแข็งแรงจ่ายแล้วใช่ไหมจ่ายแล้วครับยกไปไหนยกไปทัวร์สิครับเดี๋ยวช่วยกันยกไปนู่นเนาะต้องข้ามสะพานนี้นะครับผมสะพานวัดใจเราจะยกยังไงให้ได้8นาทีครับต้องไปสะพานเราค่อยๆเดินไปครับไปไปเด้อเพื่อเพื่อนคนละถุง2ถุงไปจะได้เอาไอ้ครัวกลางแล้วนะฮะเดี๋ยวเพื่อนเสียเอาไปไหนกันแล้วแต่เพื่อนแหละไปเลยครับเธอยาฮันนี่แบก5กิโลนะนี่ครับลุงพลนะครับก็ช่วยอุดหนุนนะครับพ่อค้านะครับข้ามสะพานนี้เราจะข้ามสะพานข้ามสะพานนี่ได้โอ้ยมันจะบ่ฮอดโอ้โหแอคนายเอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
กระโดดลงก่อนโอ้แข็งแรงทนทานแอดในกระโดดลงก่อนเนี่ยเมื่อกี้อ่ะไม่ได้สอดเสียเราเอาความแข็งมาฟังแข็งแรงแอดในบอกว่ากินแล้วแข็งกินแล้วแข็งแข็งแรงเฮ้ยมันถ้าเอาไปดองได้ยิ่งดีลุงพลครับเมาครับเมาหมดเลยลุงเมาทั้งคันเลยแล้วมันจะเหลือให้เขาค่ะกลับบ้านเมาทั้งคันอันนี้พ่อค้าคงจะร้องไห้ไปแล้วเนาะเหลือคันอันนี้อะไรเนี่ยโคโคไลท์อันนี้ก็ใช่เหมือนกันครับอันนี้บอกตรงๆเลยไม่มีเหม็นเหรอหอมเลยหอมนี่แหละลุงพลเหมามาเลยทุกอย่างหมดเนี่ยลุงพลเหมาอย่างละ5กิโลกระเทียม5หอม5พูดง่ายๆพ่อค้ามาที่นี่ได้ขายดีทุกคนไม่มีคำพูดอย่างอื่นนอกจากโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่อยากนี่นะคะสลัดป๊าดอะไรเนี่ยกระเทียมโอ้ยมันอันนี้ของงานมาตอนไหนอ่ะกินคู่กันได้ไหมกินได้กินได้ก็มันมาจ้ำจิ้มกับกระเทียมกินได้กินได้ต้องกัดหอมก่อนแล้วค่อยเอามันถูกไหมสุกแล้วครับโอ้ยควันห่วยๆเลยนะร้อนๆเลยนะครับมะกอกมะละกอเล็กครับผมนะมะละกอมีมะละกอมะกอเฮ้ยแล้วก็มีมะม่วงที่เขาส่งมาให้โอ้โหขอบคุณ FC นะครับพอดีปากตรงนี้เลยครับมีเมนูเด็ดนะครับวันนี้นี่น่าจะทำยำอันนี้นะครับเป็นเคล็ดลับเสียงกองแกงกองแกงแล้วนะครับที่ต้องเอามาปูน้ำแข็งไว้เพื่อน่าจะให้มันกรอบนะครับส้มตำใส่น้ำแข็งอะไรเตรียมตัวจริงเขาใส่ทุกอย่างนั้นหนักเครื่องนะฮะนี่ดูนี่สันนะถ้าเขาเปิดขายเมื่อไหร่เราต้องรีบมาซื้อนะครับเพราะเขาเป็นแม่ค้าหนักเครื่องนะครับหนักเครื่องนะคะเรื่องเก่งไม่เป็นไรนะขอให้ลูกค้าแซ่บเป็นหมดไม่ได้กำไรไม่เป็นไรขอให้ได้หน้าก็พอเอามายังค่ะขนมจีนขนมจีนมันไอ้น้ำแข็งไหมอันนี้เทคนิคการแช่น้ำแข็งคืออะไรไปละให้เส้นมันกรอบมันเหนียวจะได้กรอบกรุ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 บเสื้อพยกขนมจีนมาข้างหลังขนมจีนคือตำใส่เลยไปหรอบ่จับว่าได้ตำใส่อ๋อไม่ได้ตำใส่เลยกินกลับเลยค่ะให้ดูหน้าตาคนตำขอดูหน้าหน่อยใช่นี่ไปสวยไหมให้คนดูหน้าหน่อยสวยไหมเสื้อบอกขออีกครั้งนึงโอเคครับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากไว้ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆ TP Skin นะครับ TP Coffee นะครับสวัสดีครับ